สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับผมการุณชางประยูรครับในรายการ Give Me 5ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของตับอักเสบนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้ครับหรือว่าที่ผ่านมานะครับมีการค้นพบนะครับว่าโรคนี้เนี่ยหลายคนครับเป็นกันมากทีเดียวครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับที่จะดูแลตัวเองนะครับแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนี้ครับกับเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิริครับสวัสดีครับพี่เชอรี่ครับสวัสดีค่ะคุณเชอรี่ครับมีคำถามที่อยากจะถามคุณเชอรี่นะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับตับของเราเนี่ยครับหน้าที่ของเขาจริงๆแล้วเขามีวิธีทำอะไรครับค่ะหน้าที่ของตับก็คือส่วนใหญ่เลยนะคะมีหน้าที่ช่วยในการย่อยอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกลุ่มไขมันค่ะเพราะฉะนั้นคนที่รับประทานอาหารไขมันสูงเนี่ยก็จะพบว่าจะมีส่งผลทำให้ตับเนี่ยค่อนข้างทำงานหนักนะคะแล้วก็พัฒนาไปสู่การทำงานที่ผิดปกติของตับในระยะยาวได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากหน้าที่ย่อยอาหารแล้วนะคะก็ยังมีหน้าที่ขจัดสารพิษค่ะครับเช่นเราอาจจะรับประทานสารพิษโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือแม้แต่กลุ่มยาต่างๆนะคะยาเนี่ยไม่ใช่สารพิษก็จริงแต่ว่าถ้าเรารับประทานต่อเนื่องไปนานๆตับก็จะทำงานหนักไปเรื่อยๆแล้วก็มองว่านี่แหละคือสารพิษเพราะว่ากระตุ้นให้ตับทำงานตลอดเวลาไม่ได้หยุดพักเลยนะคะอันนี้ก็คือ2เรื่องหลักแล้วก็ยังมีเรื่องของการให้ความอบอุ่นต่อร่างกายนะคะเก็บกักสารอาหารเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยส่วนนึงก็จะไปใช้ในการสร้างพลังงานอีกส่วนนึงก็จะเก็บเป็นตัวสำรองไว้นะคะสำรองไว้ที่ตับนี่ไม่อ้วนนะคะแต่ถ้าสำรองไว้ตามใต้ผิวหนังนี่อ้วนค่ะเพราะตับเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นอีกอวัยวะหนึ่งที่ช่วยร่างกายในการเก็บสำรองอาหารโดยที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันจะช่วยในการสังเคราะห์วิตามินค่ะสังเคราะห์วิตามินจากอาหา รเช่นเรากินแครอทกินผักบุ้งนะคะมันก็จะไปสังเคราะห์เป็นวิตามิน A ที่ตับนะคะอันนี้ก็คือโดยประมาณค่ะหน้าที่โดยประมาณของตับค่ะอย่างนี้คนเราไม่มีตับได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่มีตับนี่ก็ขาดวิตามินที่ละลายในไขมันอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องรับประทานอาหารตลอดเวลาที่ร่างกายต้องการเพราะไม่มีแหล่งสะสมสะสมที่ตับเนี่ยดึงมาใช้ได้ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าสะสมใต้ผิวหนังเนี่ยร่างกายดึงช้ามากครับนั่นเป็นหน้าที่และความสำคัญของเขาเลยทีเดียวคราวนี้ต้องถามว่าแล้วตับเนี่ยครับสามารถมีโรคต่างๆที่เราเจอบ่อยๆได้เนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างครับโรคที่พบส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือตับอักเสบค่ะนอกเหนือจากตับอักเสบแล้วคุณการุณเคยได้ยินไหมคะว่าอย่าดื่มเหล้าเยอะเดี๋ยวเป็นตับแข็งนะคะอันนี้ก็คือตับแข็งต่อมาก็คือมะเร็งตับค่ะซึ่งก็ไม่มีใครอยากเป็นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือฝีในตับค่ะซึ่งเป็นการอักเสบแบบคล้ายๆกับที่เรารู้จักเรื่องของฝีค่ะแต่มันมาเกิดขึ้นที่ตับอันนี้ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยเจอแล้วเพราะว่าสุขอนามัยของพวกเราดีขึ้นนะคะสมัยก่อนอาจจะมีการติดเชื้อแล้วก็ไม่รักษาจนส่งผลทำให้เกิดมีภาวะเป็นหนองหรืออะไรตามอวัยวะสำคัญของร่างกายค่ะจะได้ยินว่าไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ B A B C อะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับคราวนี้ไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยเขาคืออะไรครับก็คือเชื้อไวรัสชนิดนึงนะคะที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายมากทั้งระบบการให้เลือดนะคะในคนที่เป็นสามารถที่จะถ่ายทอดไปยังคนที่ยังไม่เป็นได้ในเรื่องของเลือดนะคะเรื่องของน้ำลายก็ได้นะคะน้ำลายเนี่ยสามารถติดต่อพาเชื้อไวรัสไปได้แต่ว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่มีแผลในปากไม่มีฟันผุอันนี้ก็ไม่ติดเชื้อแน่นอนแต่คนส่วนใหญ่มีฟันผุแน่นอนค่ะมีแน่นอนเพราะฉะนั้นน้ำลายก็ติดได้เพศสัมพันธ์การให้เลือดหรือการกินการรับน้ำลายโดยตรงอย่างเงี้ยก็สามารถติดได้เพราะฉะนั้นติดง่ายมากที่เขาบอกว่าเวลาทานอาหารกับคนอื่นเนี่ยควรใช้ช้อนกลางใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ช้อนเราตักน้ำลายจากเราก็ลงไปนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีเชื้อจางลงไปแล้วแต่ถ้าในปากคนอื่นมีแผลค่ะมีแผลแล้วก็อาจจะตักเดี๋ยวนั้นอาจจะรับเชื้อเต็มๆแล้วก็ตักบ่อยๆตักบ่อยๆรับไปเยอะๆรับไปเรื่อยๆค่ะก็มีสิทธิ์ติดได้ค่ะหรือดื่มน้ำแก้วเดียวกันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B เหมือนกันใช่ค่ะเพราะเราไม่ทราบว่าคนที่เราดื่มด้วยหรือคนที่เราทานด้วยเนี่ยเขาเป็นอะไรเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเปล่าใช่ค่ะนะครับหรือบางทีไปงานปาร์ตี้ต่างๆนะคุณผู้ชมครับคนนี้บอกอ้าวดื่มสักหน่อยสินะฮะแต่คนเจ้าของแก้วเนี่ยเขาดื่มไว้แล้ว
เราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงเขาเป็นไวรัสตับอักเสบบีหรือเปล่านะคะค่ะก็ให้คิดเลยค่ะว่ามีสิทธิ์เป็นเพราะว่าตามสถิติของกระทรวงสาธารณสุขนะคะพบว่าคนไทยติดเชื้อ 95% ค่ะอืมนั่นไงฮะ 95% คนไทยมีสิทธิ์ติดเชื้อมีสิทธิ์ติดเชื้อนั่นแปลว่าอีก 5% เท่านั้นแหละนะครับเอาละครับคราวนี้อยากทราบต่อครับว่าจริงๆถ้าพูดถึงไวรัสตับอักเสบนะครับมันมีกี่ชนิดนะครับอย่างที่บอกไปA B C D E ใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็เป็นเรื่องของโรคที่มันมีปัญหามากๆด้วยนอกจากนั้นความร้ายแรงของเขาเป็นยังไงครับความร้ายแรงของตับอักเสบนะคะไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามตับอักเสบเนี่ยจะส่งผลทำให้ตับทำงานไม่ได้ตามที่ควรจะทำเพราะฉะนั้นการกำจัดสารพิษซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของร่างกายที่ต้องใช้ตับ คือถ้าย่อยไขมันไม่ได้แล้วก็แค่ไม่กินไขมันใช่ไหมคะแต่ว่าการกำจัดสารพิษเนี่ยเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเรารับสารพิษไปเมื่อไหร่ถ้าไม่มีตัวกำจัดเนี่ยสารพิษนั้นก็จะทำอันตรายกับร่างกายได้ทันทีเพราะฉะนั้นในภาวะตับอักเสบตับทำงานไม่ได้การกำจัดสารพิษก็ทำไม่ได้แล้วยิ่งถ้าเราไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการไม่สบายมีอาการอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนกินยาใหญ่เลยยานั่นแหละก็จะกลายเป็นสารพิษซะเองเพราะว่าตับทำงานไม่ได้ยาก็จะออกฤทธิ์ในการเป็นสารพิษมากกว่าที่จะช่วยในการรักษาค่ะอืมครับคราวนี้นอกจากนั้นเนี่ยครับอาการของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยครับเขาจะมีอาการแบบไหนบ้างนะครับค่ะอาการส่วนใหญ่ที่พบเลยนะคะก็คือจะมีอาการแน่นในช่องท้องนะคะแน่นแล้วก็ถ้าครรภ์เนี่ยตับจะโตขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะคะตับอยู่ฝั่งไหนฮะฝั่งขวาค่ะตับอยู่ฝั่งขวาใต้กระบังลมนะคะลองครรภ์ดูนะคะครรภ์ลึกๆเลยค่ะให้ผ่านชั้นไขมันนะคะถ้ามันมีอะไรต้านมันมีอะไรแข็งขึ้นมาเนี่ยไปโรงพยาบาลดีกว่าค่ะผมกดไปรู้สึกเหมือนจะมีฮะนั่นน่ะสิคะคนส่วนใหญ่กดรู้สึกจะมีทุกคนค่ะผมว่าน่าจะเป็นไขมันน่าจะเป็นไขมันแล้วก็น่าจะเป็นกระเพาะอาหารที่รับประทานข้าวอิ่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็ไปพบคุณหมอดีกว่าแต่มันไม่ใช่แค่นี้ค่ะคนที่อยู่ในเกณฑ์ต้องสงสัยก็คือเอ๊ะครรภ์ตับแล้วเหมือนจะโตนะแล้วก็รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหา รทานอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าจะคลื่นไส้จะอยากอาเจียนตลอดเวลาแล้วก็อ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดค่ะแล้วในบางรายนะคะไม่ใช่ทุกรายบางรายเนี่ยจะเริ่มมีอาการผิวเหลืองขึ้นตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มจัดคล้ายๆกับสีของน้ำล้างเนื้อค่ะโดยที่ไม่ได้ไปกินยาอะไรเลยก็ปัสสาวะสีเข้มตลอดเวลาด้วยไม่ใช่ว่าเข้มเฉพาะตอนเช้าอ่ะตอนบ่ายๆมันเริ่มจางลงไม่ใช่นะคะเข้มทุกครั้งที่ปัสสาวะอันนี้บอกได้เลยค่ะว่าเป็นภาวะตับอักเสบที่ชัดเจนมากคือให้สังเกตด้วยค่ะให้สังเกตแต่มันน่ากลัวตรงที่ว่าบางคนก็มีบางอาการบางคนไม่แสดงอาการเลยแต่แค่อ่อนเพลียค่ะเพราะฉะนั้นพบหมอดีที่สุดแค่รู้สึกว่าอ่อนเพลียมากๆอะไรแบบนี้อ่อนเพลียมากโดยที่ไม่ได้อดนอนไม่ได้อดอาหารก็ลองไปตรวจเลือดดีกว่านะคะอาจจะลองตั้งข้อสันนิษฐานได้ไหมครับว่าเอ๊ะถ้ารู้สึกว่าอ่อนเพลียนอนเราก็นอนเยอะนะแต่ทำไมมันยังเพลียอยู่ใช่ค่ะให้ไปพบหมอดีกว่าลองพบหมอดีกว่านะคะนะครับเอาละครับส่วนการพัฒนาของโรคตับอักเสบเนี่ยครับมันใช้เวลานานไหมครับการพัฒนาหมายความว่าสมมติเรารับเชื้อนะคะตั้งแต่วันรับเชื้อจนถึงวันที่มันออกอาการตับอักเสบเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ7วันนะคะโดยเฉลี่ย7วันแล้วพอมีอาการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี2แบบประเภทที่1คือประเภทตับอักเสบเฉียบพลันมันก็จะมีอาการแบบที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยนะคะมีอาการทุกอย่างเลยแล้วก็พัฒนาไปสู่อาการที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเช่นอ่อนเพลียอย่างหนักคลื่นไส้เบื่ออาหารทานอะไรไม่ได้เลยนะคะจะอยู่ประมาณตั้งแต่2สัปดาห์จนถึง2เดือนแล้วก็หายอันนี้เรียกว่าเฉียบพลันแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คืออาการน้อยๆบางครั้งก็รุนแรงขึ้นบางทีก็น้อยบางทีก็รุนแรงขึ้นลากยาวไปประมาณ6เดือนแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะลดอาการลงแล้วในภาวะที่อ่อนเพลียจากการขาดอาหารความเครียดหรือว่าอดนอนนะคะหรือไปรับเชื้อเพิ่มเติมมาก็มีอาการกลับมาหนักขึ้นอีกอันนี้เรียกว่าแบบเรื้อรังค่ะคือเป็นหายใช่ค่ะแบบเรื้อรังถ้าเป็นหายอย่าเพิ่งวางใจใช่ค่ะให้รีบพบแพทย์เหมือนกันทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังต้องพบแพทย์ค่ะเพราะว่าทั้ง2อาการมีสิทธิ์พัฒนาไปสู่อาการที่รุนแรงก็คือตับแข็งแล้วก็เสียชีวิตได้โอ้น่ากลัวทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยDifferin Curcuma CE ครับอยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อพักสักครู่เดียวครับ
้